คันเดอร์ซันเดอร์ไวฟ์สัปดาห์นี้น้ำหวานมาแบบซิตี้ป๊อปอีกแล้วค่ะยังเป็นควันหลงจากตอนช่วงที่ทำลัสซันพลันนะคะเริ่มต้นจากสระน้ำคือถ้าพูดถึงความป๊อปแล้วไม่มีสระน้ำเลยมันไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ดูคลิปนี้พร้อมๆกับฟังเพลง Crystal Dolphin นะคะน้ำหวานอยากเอามาทำเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกมากเลยแต่มันติดลิขสิทธิ์การตกแต่งในวันนี้นะคะได้อิทธิพลค่อนข้างเยอะมาจากคนที่ชื่อว่ามิกกี้นะคะอีกคนนึงที่แบบลืมไม่ได้เลยคือฮิโรชินากายปากกาสีที่เราใช้เป็นหลักรอบนี้นะคะไม่ใช่พอสคาค่ะแต่คือน้องโมนามิคัลต์วินบรัชนะคะเติมทับด้วยน้องมาร์ลานาบรัชนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางโทนสีน้องโมนามิก็มีไม่ครบนะคะที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะคือพยายามจะวาดหัวข้อให้มันเป็นเหมือนป้ายนีออนนะคะซึ่งออกมาหลอดนีออนจะอ้วนๆไปนิดนึงนะโดยที่น้ำหวานจะเริ่มจากเขียนเป็นฟอนต์ธรรมดาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาปากกาเส้นเล็กสีเข้มเนี่ยทำเป็นกรอบเอาปากกาที่มันหัวโตขึ้นมาหน่อยระบายขอบๆนะคะแล้วก็ระบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่ทำให้เหมือนมันมีแสงวูบออกมานะคะและน้ำหวานจะฝึกอีกหน่อยให้มันดูเหมือนหลอดนีออนมากกว่านี้อันนี้มันอ้วนไปนิดนึงค่ะวาดเสร็จตัดเสร็จก็แปะลงสมุดค่ะแต่คราวนี้ตัวหัวข้อมันกินส่วนที่เป็นห่วงยางไปบางส่วนน้ำหวานก็เลยวาดห่วงยางเพิ่มอีกสักอันนึงนะคะซึ่งตรงนี้ตัวสีด้านล่างที่น้ำหวานทำเป็นกระเบื้องเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยก็ตัดด้วยน้องพอสกาสีเขียวแล้วก็เริ่มจดได้เลยค่ะหลักคำเทศในวันนี้ก็คืออาจารย์ขอหนุนใจให้กับเราทุกคนนะคะที่จะทำดีโดยที่ไม่ต้องรอเวลาก็หมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองรวยก่อนถึงจะให้คนอื่นหรือว่าต้องรอให้เป็นหน้าที่ถึงจะไปช่วยใครถ้าเรามีความตั้งใจดีแล้วก็เริ่มทำเลยค่ะเริ่มต้นจากข้อหนึ่งนะคะคือมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองนั่นหมายถึงว่าต้องพร้อมจะรับผิดกับสิ่งที่เราได้ทำก่อนที่จะได้รับสิ่งที่ชอบมานะคะอันที่สองคือให้เป็นคนใจดีและรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะแต่คราวนี้เนี่ยทันทีที่เราตั้งใจจะทำดีนะคะเรามักจะพบความท้าทายขึ้นมาค่ะความท้าทายที่ว่าเมื่อผู้คนรอบข้างเขาไม่คิดจะทำตามกฎไม่คิดจะทำความดีและเหมือนการที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องกลายเป็นดูโง่ๆขึ้นมาซะงั้นแต่อาจารย์ให้กำลังใจพวกเรานะคะว่าให้เรายืนหยัดที่จะทำความดีต่อไปค่ะเพราะว่าในที่ที่มืดที่สุดนั้นแสงสว่างแม้จะเล็กน้อยก็สว่างที่สุดเช่นกันค่ะและสุดท้ายก็คือไม่แปลกที่เราจะกลัวที่จะต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเรากำลังสวนทางกับคนอื่นแต่ในความเชื่อคริสเตียนแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าในความกลัวทำให้เราพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นมิราเคิลชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะตัวสติ๊กเกอร์ที่น้ำหวานใช้วันนี้เป็นหลักๆเป็นของ Little Less ค่ะส่วนฟอนต์ที่ใช้ทำซับนะคะคือ Charlotte จาก Smarty Font ค่ะสุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเอาชนะความกลัวเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องขอพระเจ้าเสริมกำลังนะคะ